มีแนวคิดอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่ทำให้เรายังจะเดินต่อไปแล้วเฮ้ยเราเห็นข้างหน้าของ13 Customer ว่าจะไปยังไงต่อไปในอนาคตผมมองไว้ว่าผมก็มีเป้าของผมนะหมายถึงว่าอย่างเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ทำกันแบบเนี้ยเฮ้ยเราอยากจะออกปีนึงออกสัก5ลาย10ลายเราไม่ได้คิดเราคิดแค่ว่าเฮ้ยลายนี้โดนว่ะเอาทำเลยทำเสร็จปุ๊บเอาส่งพิมพ์เลยแจ็คเก็ตเอ้ยหน้าหนาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำแจ็คเก็ตเล่นกันดีกว่าใส่เล่นกันดีกว่าทำสักนิดสักหน่อยก็ทำแต่อย่างเรื่องรถเนี้ยตอนนี้ก็มีเป้าแล้วสักวันกูจะไปงานอยู่กับโอมาฮอลล็อตให้ได้เอารถส่งไปให้ได้เขาต้องมาเชิญไปให้ได้นั่นแหละเราก็นั่งคิดกันแต่ก็มันก็เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำนี่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นแต่คือเรามีเป้าแล้วเราก็จะพยายามทำงานของเราออกมาให้ดีถ้ามันเข้าตาเขาเดี๋ยวเขามาเรียกเราเองGoalของ The Team Custom โยของส่วนตัวข้างหน้านี่จะเป็นอะไรต่อไปโกตอนนี้อยากจะจัดงาน Custom Car Show ที่เมืองไทยที่พัทยาให้เป็นเหมือนงานใหญ่ๆของญี่ปุ่นและของอเมริกันซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแต่คนที่ทำในสายของรถคลาสสิกอยากเห็นเด็กๆรุ่นเนี้ยที่ทำรถสไตล์เนี้ยมารวมตัวกันซึ่งตอนนี้เป็นแนวไบค์เกอร์ก็เยอะแนวรถอเมริกันเนี่ยก็กำลังมีมาก็อยากจะทำอย่างนั้นนั่นคือโกก่อนนะโอเคนั่นคือโกเดินไปทีละขั้นใช่ใช่ตอนนี้13 Crown 13 Custom ก็อยู่ในจุดหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่ได้พูดถึงจุดเริ่มเลยตอนที่เริ่มอ่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเริ่ม13 Crown นะ13 Crown อุปสรรคก็มีบ้างครับตอนเริ่มต้นเพราะว่าหลายเรื่องอาจจะด้วยเงินทุนแล้วก็ผมว่าในแง่ของธุรกิจแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์กันในสิ่งที่เราทำเท่าไหร่แต่ว่าทางผมอาร์ตปาล์มสมัยก่อนเราคือเราทำส่วนใหญ่แบบด้วยความชอบความเชื่อถูกไหมใช่มันคือความเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราจะต้องไปยืนอยู่ตรงจุดที่เราต้องการถึงตรงนั้นไม่ว่ามันจะผลตอบรับมันจะดีหรือไม่ดีแต่เรารู้แล้วล่ะเราเลือกที่จะเดินทางนี้เราชอบวิถีชีวิตแบบนี้ครับแล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ด้วยแล้วความเชื่อของ13 Crown แล้วของกลุ่มแล้วของส่วนตัวอะส่วนตัวความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงอธิบายความเชื่อตรงนี้ที่เฮ้ยทำไมเราต้องทำทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้ต้องชอบตรงนี้อะไรตรงนี้มันผมไม่ได้มีความเชื่อโดยที่แบบว่าเฮ้ยต้องทำแต่คือความเชื่อมันอยู่ในใจว่าแบบเราชอบอ่ะแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะทำวันนี้คิดแบบเฮ้ยโอ้ยเราชอบแบบนี้ลายนี้นะแล้วเราก็ทำเลยคือเรามีเป้าหมายใช่ใช่เรามีเป้าหมายว่าแบบเอ้ยเราต้องการให้มันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะทำให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้ไอ้เรื่องท้อเนี่ยมีธรรมดาแต่ว่าไม่ค่อยถอยนะรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเรามีความรักที่จะทำในสิ่งนี้มันเลยให้เรายืนอยู่ได้พ่อแม่ด่าบอกว่าเฮ้ยทำไมไปทำอะไรกันอยู่เนี่ยลูกแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าเราทำมันได้แล้วก็ทำมันไม่ได้นานพอสมควรเลยจนถึงทุกวันนี้ถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตอนที่เราเสียอาร์ตไปแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกท้อที่สุดเลยเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เพื่อนพูดไว้เสมออย่าทิ้งอะไรทำให้เราสึกว่าเราจำได้แล้วเพื่อนเราพูดกันแล้วก็คือเราก็เคยคุยสั่งเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งอยากจะบอกว่าขอให้น้องที่มีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองฝันขอให้ทำต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ทำในสิ่งนั้นในวันที่ตัวเองต้องการอยู่นั้นจงคิดไว้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในวันนี้ที่ทำอยู่แม้จะไม่ตรงสายแต่มันสามารถที่จะสร้างให้คุณเนี่ยไปสู่ในจุดที่คุณต้องการทำได้เพียงเพราะคุณมีความเชื่อไม่ต้องไปคิดว่าไม่มีเงินก็ทำไม่ได้ไม่มีเงินก็ทำได้ถ้าอยากจะคัสตอมรถอยากจะศึกษาเรื่องรถแต่ไม่มีเงินคุณก็ไปอยู่อู่รถสิครับ
ไปเป็นลูกจ้างไปเป็นอะไรก็ได้แค่นั้นเองคุณอยากทำกราฟฟิตี้คุณก็ต้องเริ่มซื้อสีสเปรย์ขออย่างเดียวคือให้มีความมุ่งมั่นล้มแล้วต้องลุกเชื่อในสิ่งที่ตนเองต้องการจะเป็นปักธงชัยไว้อะแล้วไปคว้าธงนั้นมาให้ได้คือชีวิตคนนะครับผมมองว่ามันต้องมีจุดหนึ่งก็คือความเชื่อคือเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราจะเดินต่อไปยังไงกับชีวิตเราต้องยึดความเชื่อไว้อะเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อมันก็จะชีวิตก็จะแบบใช่ไหมถ้าขาดความเชื่อความหวังนี้เราก็เคว้งคว้างเคว้งคว้างแน่นอนพี่มันจะลอยแบบตื่นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีพอยต์ว่าวันนี้มีอะไรต้องทำพรุ่งนี้ต้องทำอะไรเราต้องมีความเชื่อไว้ก่อนคืออย่างน้อยอะมันการท้อแท้สิ้นหวังอะมันมีกันได้ทุกคนมันเกิดมาเพื่อเจอปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าแบบถ้าเรามีความเชื่อแล้วแบบตั้งมั่นในความเชื่อนั้นอะเราก็จะผ่านแล้วก็จะเดินไปได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณอยากจะไปให้ถึงความฝันของคุณอะคุณต้องเริ่มสร้างมันแล้วอดทนกับมันไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ต้องทำจริงนะคุณฝันแล้วว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นอะคุณต้องเชื่อมันตัวเองด้วยที่สำคัญเลยคุณต้องเชื่อมันตัวเองว่าคุณทำได้แล้วคุณต้องเชื่อว่าคุณต้องไปจุดนั้นให้ได้แล้วจะทำให้คุณไปถึงความฝันแล้วอย่ายอมแพ้ครับผมล้มลุกสู้กับมันแล้วคุณจะไปถึงจุดนั้นที่คุณต้องการอาจจะยิ่งใหญ่กับผมก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองผมเจ๋งนะทุกคนมันมีความเจ๋งไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ใช่แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองอ่ะก็เชื่อว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นคุณทำมันซะครับผมอย่าฝันล้มแรงๆนะครับว่าบ่อยครั้งที่ความเชื่อของเราจะถูกทดลองในชีวิตและก็บ่อยครั้งที่ความเชื่อและความหวังใจต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้บนเส้นทางความเชื่อความหวังความศรัทธายังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำว่าความเชื่อความศรัทธาความหวังใจมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราจะได้ขอเพียงแค่เรา believe it ก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำร้ายให้ความเชื่อหรือว่าการตั้งใจของเรามันลดลงไปผมกลับมองว่าไอ้การท้อไอ้ปัญหาที่มันเจอหลายอย่างกลับทำให้เราต้องเดินถ้าไม่มั่นใจในตัวเองเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อเราคงจะไม่มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อคำว่าแก๊งสเตอร์มันฟังแล้วเนี่ยมันน่ากลัวเฮ้ยมันนักเลงเว้ยมีปืน เราฟังแล้วแก๊งสเตอร์มันก็ยังเป็นแบบอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเป็นภาพนั้นมากกว่าถ้าแต่ถ้าแก๊งสเตอร์เป็นหมายความว่าสมาคมนึงเนี่ยมันก็คงได้